สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะก็คือต้นกล้วยนะคะปลูกผิดที่ชีวิตไม่ราบรื่นนะคะดังชื่อกล้วยนั่นเองค่ะก่อนไปดูนะคะว่าต้องปลูกอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะทีนี้นะคะต้นกล้วยนะคะคนไทยสมัยโบราณนะคะนิยมปลูกไว้ในบ้านนะคะอย่างแพร่หลายนะคะเพราะสามารถนำส่วนต่างๆของกล้วยทั้งหัวปลีลำต้นผลใบมาทำประโยชน์ได้มากมายนะคะทั้งยังมีความเชื่อว่าการที่ปลูกกล้วยไว้ในบ้านนะคะจะทำงานให้ราบรื่นการงานไม่ติดขัดนะคะคิดจะทำอะไรก็ราบรื่นดังใจหวังนะคะก็ทำง่ายทุกอย่างนะคะเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองค่ะลักษณะต้นกล้วยนะคะกล้วยเป็นพันไม้ร่มรุกนะคะมีลำต้นเทียมสูงประมาณ 2-9 เมตรค่ะมีลำต้นสั้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าหัวนะคะพร้อมกับตาหลายตานะคะเป็นตำแหน่งที่เกิดที่เจริญของหน่อนะคะรากแผ่กระจายไปตามแนวราบค่ะแต่ส่วนมากรากจะอยู่บนผิวดินนะคะหน่อมีรูปทรงกระบอกค่ะลำต้นเทียมที่เกิดจากกาบใบที่ทับสลับกันจนแน่นกอดกันเป็นก้อนกลมๆนั่นเองค่ะใบหรือใบตองกล้วยมีขนาดใหญ่ลักษณะใบเป็นแผ่นยาวประมาณ1.50 เมตรค่ะกว้างประมาณ 40-60 เซนค่ะทรงตัวอยู่ได้ด้วยเส้นกลางใบที่แน่นแข็งนะคะใบมีการจัดเรียงแบบขนนกมีเส้นใบขนานกันนะคะดอกนะคะออกดอกเป็นช่อห้อยลงมามีกาบคุ้มมีสีแดงอมม่วงเรียกว่าหัวปลีนั่นเองค่ะรูปร่างกลมรีมีดอกย่อยติดมาเป็นแผงๆนะคะดอกตัวเมียจะอยู่ที่ฐานส่วนดอกตัวผู้จะอยู่ช่วงปลายนั่นเองค่ะผลหลังจากดอกตัวเมียเริ่มเจริญเติบโตเป็นผลดอกตัวผู้ก็จะร่วงไปนะคะช่อดอกนะคะจะเจริญต่อไปเป็นเครือกล้วยที่ประกอบด้วยหวีกล้วย 7-8 หวีค่ะผลกล้วยอ่อนมีสีเขียวพอแก่จะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะปลูกกล้วยอย่างไรให้คุณกับบ้านเรานะคะการปลูกกล้วยที่ดีนะคะที่เสริมจูงชะตาเจ้าบ้านนะคะหรือคนในบ้านนะคะปลูกทิศที่ให้คุณกับเรานะคะทิศทางที่ปลูกกล้วยที่เหมาะสมก็คือทิศตะวันออกของบ้านเท่านั้นนะคะทิศอื่นจะไม่ให้คุณนะคะซึ่งทิศตะวันออกของบ้านเนี่ยถ้าเราปลูกกล้วยนั่นเองจะทำให้การงานเราราบรื่นเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองค่ะทิศนั้นสำคัญนะคะในการปลูกไม้มงคลทุกครั้งนะคะถ้าใครคิดจะปลูกกล้วยนะคะก็ลองนะคะดูคลิปนี้แล้วไปปลูกตามกันนะคะขอให้การงานราบรื่นในปี2563ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ